สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ต้องกักตัวถึง14วันภายหลังจากที่ใกล้ชิดกับดีเจมะตุมไปชินสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรไปมีรักล่าสุดสาวแต้วก็ได้ทำกิจกรรมในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพียงแค่คนเดียวด้วยการปล่อยปลาปล่อยนกออนไลน์เพื่อสะเดาะเคราะห์ซึ่งแต้วก็ได้ปล่อยสัตว์น้ำพร้อมกับคำอธิษฐานที่ทำให้หลายหลายคนส่งกำลังใจให้กับเธอโดยที่สาวแต้วก็ได้เลือกที่จะปล่อยตะภาพน้ำเพื่อให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเหตุเพศภัยปล่อยเต่าขอให้อายุยืนยาวปล่อยหอยขมขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขมขื่นไปปล่อยปลาหมอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยพร้อมกับคำแผ่เมตตาแล้วคำอธิษฐานของแก้วเองว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาดขอให้ลูกแคล้วคลาดไม่ติดโควิด-19ด้วยเทอญสาธุสาธุ